มาพบกับเราสองคนเลยในช่องคิงยูดีชื่อได้ค่ะคราวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแคมปิ้งแกรมปิ้งแกรมปิ้งนั่นเองนะคะคืออยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเราสองคนก็ไม่เคยนอนแกรมปิ้งเหมือนกันแต่ว่าสวยมากแล้ววิวสวยมากที่สำคัญคือราคาถูกมากถูกมากถูกมากโรงแรมนี้ไม่ใช่ว่าเขาศกบูติกไฮเดเวย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะถ้าใครมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีก็กำลังหาอยู่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูในห้องกันเลยว่าบรรยากาศโรงแรมนี้จะเป็นยังไงนี่ทุกคนอันนี้คือเต็นท์ของเรานั่นเองนะคะอ่ะมิจิเข้ามาพอจะเห็นไหมกว้างมากเลยนะเต็นท์แบบไม่ใช่แบบเต็นท์เล็กๆนะเริ่มจากสิ่งแรกพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนแบบเหมือนโต๊ะทำงานโต๊ะนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยพอถัดมานี่ก็คือเราก็จะเจอกับเตียงเลยดูดินี่จัดไว้ให้แบบมีน้องช้างนะคะส่วนขนาดของเตียงนะคะทุกคนจะต้องนอนให้ดูเหมือนเดิม1 2 อันนี้เตียงใหญ่มากคือนอน2คนแบบสบายๆทุกคนต่อไปก็คือไปเตียงนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าในห้องนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องนี้มีนี่มีการต้มน้ำร้อนอันนี้ดีมากด้วยความที่แบบเป็นเต็นท์ใช่ป่ะแล้ววิวจากหน้าห้องเราสวยมากแต่เดี๋ยวกิ๊กให้ดูทีหลังคืออยากจะบอกว่าตื่นเช้ามาก็แบบมากินกาแฟใครมากินกาแฟจะกินโอวัลตินอะไรก็ได้นะและที่สำคัญก็คือเขามีไว้ให้ด้วยนะคะไม่ต้องเตรียมมามีให้ฟรีกันนะก็ของกาแฟอะไรก็มีแก้วก็มีนะแก้วกาแฟก็มีให้นั่นเองนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นตู้เย็นเป็นการนอนเต็นท์แบบสบายนะแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมมีแอร์ด้วย wow. นะไม่ใช่ว่าแบบนอนเต็นท์แล้วเฮ้ยจะร้อนหรือเปล่าลำบากไม่เลยเตียงก็มีแอร์ก็มีตู้เย็นก็มีครบครันเหมือนอยู่โรงแรมจริงๆเลยแต่ว่าเราจะได้บรรยากาศของความเป็นเต็นท์นั่นเองนะแต่แบบเต็นท์สูงมากเลยนะเพดานก็ถือว่าสูงมากกว้างโอเคถัดมาตรงนี้ยังไม่หมดถัดมานะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับที่แขวนเสื้อนะเหมือนเราตากผ้าแต่แบบดูแบบเก๋ๆเนาะคล้ายๆบันไดอะไรเงี้ยน่ารักดีนะเฮ้ยมีแมงมุมด้วยโอ้เด็กใครเนี่ยตัวใหญ่โอเคถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งแบบน่ารักมากอะแฮะน่ารักไหมก็ไม่แน่ฮอนโต๊ะเครื่องแป้งน่ารักมากแล้วเขาก็จะมีกระดาษทิชชู่แบบม้วนแล้วก็เป็นแบบนี้ให้นะถือว่าโอเคเลยนะแล้วตรงหัวเตียงนี่พี่ชอบอันนี้มีโคมไฟน่ารักไหมนี่แต่คิดว่านอนเต็นท์ลำบากจะไม่มีลงห้องน้ำไม่มีห้องอาบน้ำหรือเปล่าไม่จ้ะที่นี่มีนี่มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำด้วย wow. ตรงนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นอ่างล้างหน้านั่นเองนะทุกคนอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศได้ดีนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกชักโครกโอเคมากเลยนะพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นหินเวลาเหยียบเนี่ยจะรู้สึกเย็นเย็นโอเคฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องอาบน้ำมานี่โอ้โหมีฝักบัวและมีแบบใหญ่ๆด้วย okay. แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะลำบากนี่เหมือนเราอยู่โรงแรมจริงๆเลยนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่แบบดีไซน์จะเป็นเต็นท์แต่ว่าเป็นขนาดใหญ่โอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับภายในห้องนี้นะเดี๋ยวกิ๊กจะพาไปดูวิวแล้วก็บรรยากาศของโรงแรมนี้เอ้ยก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าห้องเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมีระเบียงด้วยเป็นเต็นท์ที่แบบครบครันมีระเบียงและวิวสวยมากไปดูกันเลยฟอนสวยนะไม่ใช่นะดีมากแล้วมีเปรนะสามารถมานั่งถ่ายรูปอย่างนี้ได้นะอันนี้เป็นโซนสระว่ายน้ำอยู่ตรงหน้าฟอนเลยนะธรรมชาติเลยนะพอเข้า
ข้างหน้าเนี่ยคือเหมือนเป็นภูเขาแล้วภูเขาแบบเป็นฟิลเหมือนหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมอกด้วยนะมิติเนาะทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนจิ้งหรีดเหรอไม่จิ้งหรีดหรือจักรจั่นเขาเรียกว่าอะไรวะใช่มิไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้นะแล้วก็ทางเดินอันนี้จะเป็นห้องน้ำแบบส่วนรวมอะเวลากินอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูน่ารักไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดินห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำตรงทางเดินเข้านะคะก็ถือว่าสวยมากคิดชอบมากเลยนะบรรยากาศกลางคืนก็สวยเช่นเดียวกันเขาจะมีการเปิดไฟตรงนี้เป็นโซนกินอาหารเช้าโรแมนติกนะใครที่แบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยคิดว่าได้เลยเป็นหนึ่งสถานที่ที่สามารถมาพักผ่อนได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่แบบไกลอะไรมากแล้วเมื่อกี้เนี่ยรีเซพชันบอกว่าตอนเช้าเนี่ยขับออกจากโรงแรมไปเลี้ยวขวาเนี่ยจะมีที่ดูทะเลหมอกซึ่งเราแบบเฮ้ยจริงดิดูแค่เนี่ยแต่ก่อนเยอะนะนี่เรามาสุราษฎร์นะเว้ยก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ลองไปดูกันนั่นเองนะคะโอเคบรรยากาศของโรงแรมก็มีประมาณนี้แบบเป็นโรงแรมแบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะแต่ก็ถือว่าโอเคมีห้องก็20-30ห้องอยู่นะประมาณนี้นะรับกิ๊กถือว่าโอเคเลยนะแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่มิจิครับ842บาท842บาทนะ2คนนะแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยบรรยากาศแบบนี้กับราคาแบบนี้เนี่ยถือว่าหาไม่ได้ง่ายๆนั่นเองนะคะโอเคสำหรับใครมีแผนที่แบบจะมาเที่ยวสุราษฎร์อะไรเงี้ยแล้วกำลังแบบมองหาว่าจะพักแถวไหนดีเลยกิ๊กว่าแถวเขาศกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าสวยมากเช่นเดียวกันก็เรามาดูได้อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียก็ได้นะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย